สวีดัดและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนักหมากรุกไทยทุกท่านนะครับในคลิปนี้คุณอยู่กับรายการนักช็อตหมากรุกไทยนะครับรายการนักช็อตหมากรุกไทยก็จะเป็นรายการที่เราจะนำเสนอแต้มที่แบบบางทีอาจจะไม่ใหม่หรอกไม่เก่าไม่อะไรเงี้ยคือเราสงสัยอะไรผมเนี่ยสงสัยอะไรผมจะเอาแต้มนั้นเนี่ยมาแก้นะครับมาลองถอดดูซิว่ามันต้องเดินยังไงนะครับในสไตล์ของผมแล้วก็ใช้ในส่วนของ AI ในการเข้ามาช่วยในการคิดนะครับสำหรับรายการนักถอดหมากรุกไทยใน EP นี้ EP แรกนะครับผมเนี่ยก็มีความสงสัยใครรู้ตามชื่อเลยครับคารวาสผู้ใฝ่รู้นะฮะคือก็อยากรู้อยากเห็นไปเรื่อยนะครับเลยลองมานั่งตั้งม้ายงขวาดูซิแล้วลองมาเล่นแต้มแบบนอกตำรานะครับว่าครูบาอาจารย์เขาสอนแบบนี้ลองดูซิว่าอาจารย์ AI จะชี้แนะผมแบบไหนนะแต่ผมก็ไม่ได้ใช้ AI แบบ 100% นะคือการที่ใช้ AI 100% เนี่ยบางทีการเดินเนี่ยแต้มที่ออกมาเนี่ยมันไม่สามารถใช้ได้จริงนะครับมันต้องใช้คนช่วยด้วยนะครับเพราะ AI ไม่สนทรงหมากเลยนะจะเอาตัวใหญ่เข้าตีอย่างเดียวเลยโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูเลยแต้มเนี่ยเป็นแต้มสำหรับโคนก้าวราวนะครับวงเล็บคือขุนวังในชนขุนวังในนะพอคุณเดินมาจนถึงตาที่11จะเป็นตาที่12เนี่ยมันมีวิธีการเดินที่หลายแบบครับเบี้ยคู่ริมไหมอันนี้คือเบี้ยคู่ริมนะคุณผู้ชมเบี้ยบ่อพางหรือเปล่าคุณเป็นแฟนเบี้ยบ่อพางหรือเปล่าก็เดินเบี้ยบ่อพางนะครับปีกอินทรีไหมนะครับหรือโคนก้าวราวหรือเรือกดฮะกดเต็มที่นะครับมีเรือกดแต่ที่นิยมก็มีเรือกดแต้มนี้นะครับเหลือกดก็ได้นะครับแต่คลิปนี้ผมบอกตามตรงอยากดูโคนก้าวราวครับแล้วผมลองใช้เวลากว่า2ชั่วโมงนะครับในการนั่งถอดนั่งหาคำตอบเนี่ยเพื่อให้มันออกมาดีที่สุดอธิบายคุณผู้ชมได้เข้าใจนะครับวิธีที่รับโคนก้าวราวถ้าคุณเป็นสีดำนะครับให้คุณแทงเบี้ยมานะพอแทงเบี้ยมาเสร็จทำไงก็ถอยโคนสิครับรออะไรมาเยอะนะฮะก็ถอยครับไม่รู้ทำไมถึงเรียกโคนก้าวร้าวขึ้นไปเสร็จนึกว่าจะห้าวที่แท้ก็ถอยนะแล้วก็ที่เบี้ยลงมาแบบนี้นะต้องการที่มาบุกริมกระดานส่วนโคนก้าวร้าวทำไงก็กินนะครับทางด้านสีดำก็เอาเม็ดกินนะครับนี่คือแต้มที่เขาเดินกันนะครับในการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กเด็กแดงไปจนถึงครูบาอาจารย์ระดับเซียนโคตรเซียนสุดยอดเซียนเขาก็เดินกันแนวๆนี้นะครับเอาเม็ดกินใช่ไหมคุณผู้ชมแล้วหลังจากนั้นทำอะไรได้อีกก็มีหลายแต้มนะครับแต้มนี้ก็เป็นแต้มใหม่ของเซียนนกกระจิบนะครับเป็นแต้มแนะนำนะครับเป็นไม่ใช่แต้มแนะนำแต่แต้มทางเลือกนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นอีกแต้มนึงที่แบบรอทิมแต้มนี้ไหมอะไรเงี้ยครับจากแต้มนี้เนี่ยทิมแต้มนี้ไหมนี่เป็นแต้มใหม่นะครับก็ลองติดตามดูในหนังสือเล่มใหม่ได้นะครับแต่ว่าเอางี้ดีกว่าเรามาเล่นปกตินะครับเอาเม็ดกินใช่ไหมแต้มนี้มีหลายวิธีทางเลือกนะครับก็คือเดินเบี้ยสูงไปเลยไหมหรือเดินเบี้ยตัวนี้ถ้าเดินเบี้ยตัวนี้ฝั่งตรงข้ามกิน3ไม่ใช่กิน3กินตรงกลางนะครับของเบี้ย3ตัวนะครับขออภัยเอาม้ากินนะครับตัวนี้เป็นจุดอ่อนตัวนี้เป็นจุดอ่อนนะครับก็ไม่นิยมเดินนะครับสำหรับสีดำเขาจะไม่เดินกันอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็ที่เม็ดที่เม็ดคุณทำยังไงก็ถอยโคนใช่ไหมนี่ก็ถอยเม็ดที่เบี้ยสูงเล่นกันไปครับอันนี้ก็เป็นทรงที่เราก็รู้กันอยู่นะครับใครยังไม่รู้ก็ลองไปหาดูในคลิปเก่าๆนะเหมือนมีเคยสอนไว้อยู่นะครับจากนั้นนะครับพอคุณทิ่ม3เบี้ยเนี่ยมันมีเหตุการณ์มันมีซัมติงครับถ้าฝั่งตรงข้ามเดินเบี้ยแต้มนี้โอเคผมอาจจะเคยถอดหลายรอบแล้วแต่วันนี้ลองมาหาวิธีการดูนะครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมีแต้มที่ดีกว่านี้ไหมโอเคเนี่ยแหละครับเข้าคลิปละเนี่ยฮะถ้าทิ่มมาแบบนี้จุดประสงค์ของสีดำก็คือว่าต้องการเรากินคุณกินกันเพลินๆเลยเอาเบี้ยกินใช่ไหมนี่ก็เม็ดกินนะครับพอเม็ดกินเสร็จเกิดอะไรขึ้นสีขาวมีปัญหาละทำไมสีขาวมีปัญหาเพราะว่าเบี้ยตรงนี้จะโดนกินถ้าไปเดินอะไรก็ไม่รู้ผมขออนุญาตเดินอะไรก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมโดนกินเบี้ยเอาม้ากินโดนม้าจับคุณสังเกตเห็นไหมว่าถึงแม้หมากเท่ากันแต่ตำแหน่งมันต่างกันมากดูสีขาวโคนไม่ได้ใช้เม็ดไม่ได้ใช้เม็ดต้องรอตัวนี้ขยับก่อนกลายเป็นแท่นหมากอีกโคนตรงนี้ส่งเข้ามาได้เนี่ยครับคือแท่นหมากเม็ดตรงนี้เนี่ยโอ้โหเด่นเป็นสง่ามาก
เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ปัญหาของสีขาวคือต้องเคลียร์เบี้ย3ตัวตรงนี้เนี่ยให้มันปลอดภัยนะครับส่วนใหญ่ทำไงทิ่มเบี้ยสูงพอทิ่มเบี้ยสูงเสร็จคุณกะจะเอาเม็ดโยนไปที่ม้าใช่ไหมพอโยนไปที่ม้าเสร็จเหลือตายอะไรก็ว่านไปใช่ไหมอาจจะมีแบบกินตัดเลยไม่ได้คุณผู้ชมโดนม้าลุกนะมันเสียจังหวะนะคุณผู้ชมอาจจะมีการถอยโคลนก่อนก็ได้นะครับถอยโคลนอะไรก็ว่านไปแต่คุณดูแต้มนี้ได้เบี้ยสูงก็จริงแต่ถามว่าสีดำแคร์ไหมไม่แคร์มันไม่แคร์แล้วสีดำไม่แคร์เพราะสีดำเนี่ยเอาโคลนมาเล่นข้างตรงนี้ได้ครับบุกกันเต็มที่เลยครับคือขาวเหนื่อยนะเพราะว่าหลายตัวเนี่ยโคลนตรงนี้ยืนต่ำมากไม่ได้ใช้ครับต้องรอเม็ดใช้ก่อนต้องรอเม็ดเดินก่อนซึ่งเม็ดมันก็โอกาสเดินยากมากครับตัวนี้ติดตัวนี้ติดโคนเนี่ยต้องปรับลำบากครับม้ามือเนี่ยต้องยืนกันใหม่เลยฮะ wow. เอาเป็นว่าแต้มเนี่ยทำให้เราเล่นได้ลำบากนะครับเพราะฉะนั้นการกินเลยไม่ใช่ทางเลือกที่ดีทางเลือกที่ดีที่ผมเคยเรียนนะจากครูบาอาจารย์ก็พูดตรงๆเลยก็คือถอยโคนถอยโคนครับถามว่ากินเม็ดได้ไหมไม่ได้นะคุณผู้ชมโดนกินหงายนะหนาวเลยครับลำบากเลยครับกินหงายนี่เดือดร้อนเลยครับต้องถอยโคนนะพอถอยโคนเสร็จทำอะไรได้บ้างก็เดินเบี้ยตัวนี้ได้ไหม ก็เดินได้นะครับแต่ว่าอาจจะโดนกินโดนอะไรก็ว่านไปนะครับแต่เราจะไม่พูดถึงแต้มนั้นนะเพราะว่ามันดูไม่ค่อยมีอนาคตเท่าไหร่แต้มนี้ส่วนใหญ่ที่คนเดินคืออะไรกินเม็ดครับเป็นเม็ดใหม่เม็ดเก่าแล้วก็โคนกินนะทีนี้เราโยนปัญหาให้ที่สีดำครับสีดำมีปัญหาครับคือเม็ดตัวนี้จะตายถามว่าเดินโคนได้ไหมเดินโคนสมมุติว่าเดินโคนนะครับมาเป็นชุดเลยเดินโคนเนี่ยเราอาจจะทิ่มเบี้ยสูงเลยก็ได้ครับมันคงไม่มีใครเดินหรอกเนาะทิ่มเบี้ยสูงเม็ดตายนะครับทีนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ถอยเม็ดนะครับเราก็แทงเบี้ยสูงอันนี้ก็เอาโคนนะครับลงมาใช่ไหมเตรียมตัวกลางม้าครับเราก็เนี่ยถอยโคนนะครับถ้ากลางม้าแล้วก็กินนะครับเป็นการบังคับกินเบี้ยสูงใช่ไหมเนี่ยครับเราก็โคนมาเล่นข้างเนี่ยครับก็พุ่งทะลุเข้าไปนะครับทิ่มเบี้ยเข้ามาแล้วก็เดินขึ้นไปนะครับแต่อันนี้ยังเดินขึ้นไปไม่ได้นะคุณผู้ชมอาจจะต้องวนตำแหน่งใหม่ปรับม้าไหมมายืนแต้มนี้เนี่ยม้าตัวนี้ครับลงมาที่ตาจอจานหนึ่งแล้วก็ขึ้นตรงนี้โครงส่งโคนขึ้นดั้มไปดั้มมาคือถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นยากครับมันเป็นทรงที่ต้องยืนมวยค่อนข้างดีต้องค่อนข้างดีมากครับทีนี้ผมมาลองดูนะครับในการใช้ AI ถอดถามว่า AI ให้เดินแต้มไหนAI ให้เดินแต้มนี้คุณผู้ชมให้กินก่อนพอกินเสร็จเขาเบี้ยกินใช่ไหมเราแทงเบี้ยครับแทงเบี้ยแบบนี้คุณผู้ชมอันนี้ก็ต้องพูดก่อนนะว่าคุณผู้ชมอย่าใช้ความจำนะพยายามใช้ความเข้าใจครับว่าทำไมเขาเดินตัวนี้ผมพยายามอธิบายตลอดว่าทำไมถึงเดินตัวนี้ผมพยายามแกะมานะให้เป็นคำอธิบายที่คุณผู้ชมสามารถเข้าใจได้ง่ายที่สุดนะแล้วก็ทิ่มเบี้ยตัวนี้ถูกไหมทำไมไม่ทิ่มเลยทำไมไม่ทิ่มเลยเพราะงั้นอาจจะโดนเบี้ยตัวนี้ได้นะพอโดนเบี้ยตัวนี้เสร็จมันลำบากเลยพูดตรงๆมันลำบากครับถอยโคนหนีหรือว่าจะกินสลัดคือโคนมันยังไงก็ต้องเอาโคนพีชีพอะคุณผู้ชมเพราะงั้นเนี่ยง่ายๆเนี่ยกินตัดไปก่อนนะครับกินใช่ไหมเล่าทิ่มเบี้ยตัวนี้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือสีดำกินตัวนี้ไม่ได้เหมือนเดิมครับลูกเล่นเดิมเลยโดนม้าจับเบี้ยตัวนี้ขาดพอขาดเสร็จเม็ดก็ตายเบี้ยตายนะครับคือยังไงซะสีขาวมันก็เป็นต่อแน่นอนแต่เนี่ยเพราะว่าถ้าถอยเม็ดลงไปเบี้ยตัวนี้ก็เป็นจุดอ่อนพร้อมตายอีกครับเพราะงั้นเนี่ยส่วนใหญ่ที่เห็นว่าเขาเดินกันนะครับหรือ AI ถอดหรือแบบที่ผมมองๆดูแล้วมันมีความเป็นไปได้สูงนะครับอ่ะมีแต้มนี้นะครับลองดูแต้มนี้ไหมแต้มนี้เกิดอะไรขึ้นกินตัดไปเลยฮะหรือไม่ยังไม่ต้องกินก็ได้ครับแทงเบี้ยสูงเม็ดตายครับเขาไม่เดินคนอัดอยู่แล้วยังไงถ้าไม่ถอยเม็ดนะฮะก็ต้องกินเบี้ยตัวนี้ทำไมถึงกินเบี้ยตัวนี้เพราะว่าต้องการที่ในอนาคตเนี่ยสมมุตินะอันนี้คุณไม่ต้องมองเม็ดนะเดินอะไรต๊อกแต๊กไปก่อนนะไม่ต้องเดินต๊อกแต๊กก็ได้เดินประมาณนี้เลยเพราะว่าต้องการที่เบี้ยตัวนี้ครับต้องการให้สีขาวแทงเบี้ยสูงแล้วเอาแท่นนะครับอันนี้คุณอย่าไปสนใจเม็ดนะคือผมกำลังจะสื่อเฉยๆว่าต้องการจะเอาแท่นนะครับเนี่ยอันนี้คือสาเหตุของการกินนะ AI ให้กินนะคุณผู้ชม AI ให้กินซึ่งมันก็มีกินกับไม่กินแหละถ้าไม่กินแล้วถอยเม็ดเจอคุณแทงเบี้ยสูงถ้าคุณแทงเบี้ยสูงนี้เกิดอะไรขึ้นสีดำมันกินนะคุณผู้ชมมันก็กินอีกฮะเนี่ยฮะคุณเห็นทรงสีดำไหมเบี้ยตัวนี้ไม่ดีนะคุณผู้ชมเตรียมโดนล้งโดนลุกอะไรอีกโอ้โหโคลนเข้าไหลเข้ามาเป็นน้ำเลยเนี่ยครับก็ลองดูนะลองแล้วแต่ชอบว่าคุณผู้ชมชอบฝั่งไหนนะคือบางท่านอาจจะชอบสีขาวก็ได้แต่ผมชอบ
ผมชอบสีดำนะครับแล้วแต่สีขาวมันดีตรงที่มันมีเม็ดนะฮะมันอาจจะเล่นก็ได้นะครับนี่ก็แล้วแต่ความเห็นส่วนตัวนะครับนี่ผมลองถอดมาดูเป็นไอเดียให้กับทุกท่านเฉยๆมันไม่ใช่ว่าสิ่งที่คุณดูรายการนี้แล้วคุณเอาไปใช้ได้เลยนะคุณต้องไปฝึกไปเรียนรู้ไปนั่งถอดดูก่อนถ้าผมถอดผิดตรงไหนอะไรยังไงก็ขออภัยคุณผู้ชมด้วยแล้วรบกวนนะครับพิมพ์มาด้วยแก้ไขว่าต้องเดินอะไรนะแบบช่วยๆกันนะคุณผู้ชมทีนี้นะครับผมขอเสริมความรู้กับคุณผู้ชมนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราเดินกันมาถึงตรงนี้เนาะแล้วเราบอกว่าเราทิ่มเบี้ยแต้มนี้พอทิ่มเบี้ยแต้มนี้เสร็จถ้าเกิดว่ากินเนาะเราบอกเราม้ากินนะครับแต่ถ้าไม่กินล่ะเราถอยเม็ดน่าจะเป็นยังไงนะถ้าถอยเม็ดเนี่ยมีแต้มแนะนำครับคือเดินเบี้ยตัวนี้พอเดินเบี้ยตัวนี้เสร็จโดนดำกินครับถ้าขาวกินแบบนี้ครับโอ้โหดำนี่เหนื่อยเลยครับเป็นจังหวะซิทคอมเนี่ยโดนตีตะดึงตุงแช่นะฮะเหนื่อยมากๆครับเพราะงั้นดำเอาอะไรกินก็อาจจะเอาโคลนกินไหมนะครับก่อนกินนะคุณผู้ชมก็กินเบี้ยตัวนี้ก่อนเพื่อดูนะครับฝั่งตรงข้ามเอาอะไรกินนะถ้าเขาเบี้ยกินใช่ไหมเราก็กินโคลนนะครับเขาก็เอาม้าลงนะครับพอม้าลงเสร็จเราเอาเรือกดครับต้องการที่กินเบี้ยตัวนี้ฮะดำไม่กินอยู่แล้วทำไมดำจะต้องให้เรากินใช่ไหมดำก็เอาเรือมาผูกเหมือนกันจุดนี้ครับถ้าเราถอยม้าเนี่ยคุณดูจุดนี้ให้ดีนะเข้าม้าฟันเลยม้าฟันเนี่ยครับขุนถอยอ่ะสมมติว่าถอยตานี้กันทำไมไม่ถอยขึ้นบนเพราะเดี๋ยวเราจะเอาม้าขึ้นไปไงคุณผู้ชมนี้ก็เอาเม็ดผูกม้าขึ้นเนี่ยครับโคนขึ้นคุณลองดูคุณชอบหมากฝั่งไหนมากกันคือผมดูแล้วแบบหมากคือ AI ให้สีขาวเป็นต่อนะแต่แบบอย่างว่าผมชอบสีดำมากกว่านะคุณผู้ชมโอ้โหเหนื่อยนะขาวเล่นเหนื่อยนะคือขาวเล่นเอาเสมอเลยเนี่ยผมลองดูแล้วมันเหนื่อยนะครับถึงแม้ว่า AI จะบอกขาวเป็นต่อผมไม่เชื่อคุณผู้ชมเหนื่อยอย่างเงี้ยดูได้ไงว่าเหนื่อยรู้เลยฮะว่าเหนื่อยแต่ถ้าคุณไม่ถอยม้าเอาม้าเป็นข้อผิดพลาดมั้ยทีมเบียร์ไล่อะไรเงี้ยครับถามว่าจะบุกกันยังไงต่อก็อาจจะวนม้าวนอะไรกันว่านไปฮะมันก็ยังพอเล่นได้อยู่มั้ยมันก็พอเล่นได้คุณผู้ชมมันพอเล่นได้แต่ผมมีอีกวิธีนึงที่มันน่าสนใจกว่านั้นนะคุณผู้ชมมันดูน่าสนใจกว่านั้นนะครับคือวิธีไหนรู้มั้ยคือวิธีการในส่วนของการทิ่มเบี้ยครับพอทิ่มเบี้ยแบบนี้เสร็จนะครับก็มีหลายทางเลือกให้เดินนะอย่างเช่นการกินนะครับหรือการที่จะแบบเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะถอยโคนนะครับถอยโคนนะตีว่าลองดูแต้มถอยโคนก่อนถอยโคนนะครับพอถอยโคนเสร็จขาวอาจจะมีตบเรือนะครับดำตบเรือบ้างนะครับแล้วจุดนี้นะครับก็อาจจะกินเม็ดนะครับกินเม็ดนะแต้มนี้ดำใช้โคนใช่ไหมเราก็เดินในส่วนของตัวนี้ได้เลยนะเดินไล่โคนนะเว้นแต่ดำบ้าเลือดนะครับกินแล้วก็แทงเบี้ยคู่อะไรแบบนี้ก็เหนื่อยอยู่นะกินใช่ไหมแล้วแทงเบี้ยคู่นะก็ลองดูครับคุณผู้ชมว่าจะเป็นยังไงนะมันก็ยังเล่นกันได้ทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ว่าก็ลองดูแล้วกันวิจารณญาณนะใช้จักรยานในการรับชมด้วยนะนี่ในกรณีที่ดำบ้าเลือดนะแต่ถ้าดำไม่บ้าเลือดนะคุณผู้ชมถอยโคลงมาเราบอกว่าดำเป็นผู้เล่นปกติแล้วกันดำไม่บ้าเลือดนะเราทำยังไงได้บ้างก็ถอยมาครับโดนอาจจะโดนกินตัดแต้มนี้เราไม่ต้องเอาเม็ดกินนะครับโดนกินเบี้ยฟรีนะคุณผู้ชมเราเอาเบี้ยกินนะครับนี่เขาเอาเจ้าโคนมาใช้แท่นนะเราก็ส่งมาอะไรเงี้ยเตรียมไปกินเบี้ยฟรีนะก็ยังเล่นกันได้นะครับอาจจะส่งโคนถอยอะไรเงี้ยเราก็มีม้าประกันไหมอะไรกันว่านไปครับแต่ม้าเดี๋ยวก่อนนะม้าเราไม่ต้องขึ้นแต้มนี้คุณผู้ชมเราขึ้นตัวนี้เพราะอะไรเพราะการตรงนี้ด้วยการตรงนี้ด้วยผมขออภัยคุณผู้ชมถ้าเขาเดินโคนอะไรเข้ามาเนี่ยเราก็เดินมานะมาผูกมาอะไรเงี้ยเตรียมตัวมากินตรงนี้ด้วยนะครับลองดูคุณผู้ชมก็พอเล่นกันได้แล้วแต่ความเห็นของทั้งสองฝ่ายนะครับคือแต้มมันเยอะมากนะถ้าผมแบบมาพูดทุกอย่างบนโลกใบนี้บนทุกท่อนแยกมันก็ไม่ได้อันนี้ผมเอาแต่ลายการเดินที่สำคัญนะครับแล้วลองเอาไปวิเคราะห์ไปพิจารณาดูเอาเองแล้วว่าคุณชอบวิธีการเดินแบบไหนดูเป็นไอเดียนะครับแล้วก็ลองเอาไปใช้ดูมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่ออกมาจากคลิปนี้เอาไปใช้ได้เลย 100% นะครับดูเป็นไอเดียลองเอาไปถอดแล้วลองเอาไปเล่นจริงดูนะครับแล้วคุณจะประสบความสำเร็จนะครับก็ขอให้ทุกคนสำเร็จนะคุณผู้ชมทีนี้ครับมันมีอีกแต้มหนึ่งที่ AI แนะนำ AI แนะนำแต้มนี้ฮะกินตัดเข้ามาซึ่งมันก็มีหลายวิธีครับเอาโคนกินไหมเอาโคนกินสมมติเอาโคนกินนะโคนกินแน่นอนครับถอยเม็ดอยู่แล้วคำถามคือเดินอะไรต่อเดินอะไรต่อมันขาวได้เปรียบนะก็เขารู้ว่าขาวได้เปรียบแต่เดินอะไรต่อ
มันดูเดินมันดูเดินยากนะมันดูมันก็ดูเดินได้แหละแต่มันดูเดินยากนะผมมีอีกแต้มนึงที่แนะนำนะคุณผู้ชมอีกแต้มนึงที่แนะนำนะคุณผู้ชมก็คือเดินม้านะผมค่อนข้างชอบการเดินม้ามากกว่าเพราะอะไรเพราะว่ายังไงเม็ดมันก็ต้องถอยคุณผู้ชมคือเขาคงไม่เดินตัวนี้หรอกถูกไหมก็กินคือเราก็ถอยก็จริงแต่มันเป็นการถอยแบบถอยเพื่อได้เปรียบอ่ะเข้าใจไหมถอยเพื่อได้เปรียบอ่ะคุณผู้ชมมันเป็นการถอยเพื่อได้เปรียบก็คงไม่มีใครเดินแบบนี้หรอกส่วนใหญ่ก็ต้องถอยเม็ดถูกป่ะพอถอยเม็ดเสร็จนะครับแต้มเนี้ยสำคัญมากคุณผู้ชมจุดเนี้ยนะครับสำคัญนะสำคัญยังไงเพราะว่าทำไมถึงเอาม้ากินรู้ไหมทำไม AI ถึงให้ชอบให้เอาม้ากินเพราะว่าแต้มเนี้ยเขาจะกินเรือครับเอาเรือกินเรือครับพอดำเอาเรือกินคืนเสร็จคุณเห็นอะไรไหมถ้าในอนาคตเกิดการทิ่มเบี้ยสูงเกิดการทิ่มเบี้ยสูงนะครับสีดำกินอะไรไม่รู้แล้วเราก็เอาเม็ดเอาเนี่ยสมมุตินะทิ่มเบี้ยสูงนะอันนี้คือดำไปเดินอะไรไม่รู้นะผมสมมุติเฉยๆนะนี่คุณอย่าไปมองมันกินเบี้ยฟรีได้นะผมสมมุติว่ามันโดนผูกโดนอะไรแล้วเนี่ยฮะมันโดนลูกกินเรือได้เนี่ยฮะเนี่ยมันคือการเซตตำแหน่งที่ AI วางไว้นะครับใช้เรือเข้ามากินนะครับกินเรือใช่ไหมครับเดินแต้มนี้ฮะแทงเบี้ยครับพอแทงเบี้ยเสร็จนะครับเกิดการกินเกิดขึ้นนะครับเราใช้เม็ดกินนะคุณผู้ชมแต้มนี้มีอีกแต้มหนึ่งที่แนะนำนะครับก็คือว่าใช้เม็ดกินใช่ไหมคือถ้าจุดเมื่อกี้คุณไม่กินเรือนะคุณไม่กินเรือเขานะสมมุติว่าคุณไม่กินเรือเขาถอยไปเลยนะครับแล้วคุณแทงเบี้ยนะครับคุณกินใช่ไหมแต้มนี้นะครับคุณผู้ชมเขากินเรือคุณก่อนนะคุณเอาเรือกินใช่ไหมเขาขายโคลนนะคุณผู้ชมขายโคลนทิ้งไปเลยฮะคุณเอาโคลนกินใช่ไหมก็ต้องระวังแต้มนี้ดีๆครับเบี้ยเป็นจุดอ่อนอะไรก็ว่านไปคือดำมันก็เล่นได้นะแต่ถ้าถามว่าผมชอบฝั่งไหนผมก็ชอบสีขาวคุณผู้ชมแต่ว่าสีขาวมันก็แบบต้องเรือมาผูกเอาอะไรมาว่านไปนะซึ่งมันแตกต่างจากแต้มนี้เนี่ยคือลองดูนะตรงนี้ใช่ไหมเอาเรือกินครับนี่เอาเรือกินเราก็แทงเบี้ยเขากินใช่ไหมกินปุ๊บขายโคนได้ไหมได้กินแทงเบี้ยทำลายเลยฮะมันไม่เหมือนกันคืออันเนี้ยมันพร้อมใช้กว่าเพราะงั้นเนี่ยการตัดเรือตรงเนี้ยสำคัญมากแล้วคุณดูนะวิธีการตัดเรือเสร็จโคนยึดนะครับม้ายึดคือเรือเข้ามาไม่ได้เลยเห็นไหมเรือเข้ามาไม่ได้นะครับคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่รีบกินนะคุณเอาโคนไปวางนะครับเขาเอาม้ามาโอ้โหเหนื่อยเลยอันนี้ก็ต้องกินละพอกินเสร็จคันจะแทงเบี้ยอะไรงี้ก็เริ่มลำบากแล้วคุณผู้ชมมันก็ทำได้อยู่ดีแต่มันก็เริ่มลำบากแล้วอันนี้ในกรณีที่ขายโคลนนะครับแต่มีกรณีนึงที่น่าสนใจคือเดินเบี้ยตัวนี้พอเดินเบี้ยตัวนี้เสร็จนะครับถามว่าขาวเดินอะไรได้บ้างขาวก็มีกินตัดกับไม่กินตัดนะครับถ้าไม่กินตัดก็เดินโคลนอัดไปเลยนี่ก็กินข้าวใช่ไหมนี่ก็เอาโคลนขึ้นไปวางนะครับคือเอาตัวใหญ่เข้าไปสู้เลยอันนี้คือทรงตัวใหญ่เข้าสู้นะคุณผู้ชมแต่ก็มีอีกวิธีนึงครับกินตัดใช่ไหมนี้ก็ต้องดูว่าดำอะไรกินสมมุติดำเอาเบี้ยกินแล้วกันถ้าดำเอาเบี้ยกินนะดำเอาเบี้ยกินนะครับขาวแทงเบี้ยดำเอาเบี้ยกินเพราะอะไรรู้ไหมเนี่ยถ้าขาวแทงเบี้ยพอขาวแทงเบี้ยเสร็จดำโดดม้าพอดำโดดม้าในจังหวะนี้นะครับให้เรากินเบี้ยไปเลยคุณดูแต้มบุกของ AI นะกินเบี้ยไปเลยเอาเม็ดไม่ใช่เบี้ยสิให้เอาเม็ดกินเม็ดไปเลยจุดนี้นะครับคุณจะสังเกตเห็นว่าเอ้าเม็ดฟรีนี่คารวาสผู้ใฝ่รู้เอาลองกินดูสิลุกใช่ไหมขยับขุนหนีแล้วไงต่อคุณผู้ชมเอาโคนกินหรือเปล่าลุกกินเรือนะคุณผู้ชมลุกกินเรือเลยนะเห็นไหมเนี่ยเป็นศอกเล็กๆนะครับที่มันวางไว้ในส่วนของ AI นะครับพอม้ายืนกันม้าลุกกินเรืออยู่ไงก็โคนกินพอโคนกินเสร็จเอาเม็ดแทงนะครับผมก็ถอดจบไว้ที่ตรงนี้เพราะว่าถอดไปจนถึงเอ็นเกมเนี่ยมันน่าจะมโนเกินไปนะมันค่อนแยกมันเยอะมากคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่ๆอย่าลืมกดติดตามถ้าคุณสนใจ AI ตัวนี้สามารถทักกันเข้ามาในแฟนเพจหมากรุกไทยคารวาสผู้ใฝ่รู้กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตชิ่งไปก่อนและขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาถึงจุดนี้นะครับสวัสดีครับและบ๊ายบายครับทุกคน
สำหรับในคลิปนี้นะก็ต้องขอขอบคุณบริษัทจำกัดมาซามุเนะนะครับโดยในเข้ามา100บาทและคุณไม่เปิดเผยชื่อนะโดยในเข้ามา200บาทก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนช่องหมักลูกไทยกันแล้วผู้ใฝ่รู้นะครับ